คือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเฝ้าระวังไฟไหม้กันเยอะๆตอนฤดูร้อนใช่ไหมแล้วพอฤดูฝนเนี่ยก็คิดว่าเหมือนกับเบาใจลงอ่ะมันมีความชืน้นใช่ทีนี้พอบางทีเบาใจลงมันกลายเป็นความประมาทนะอย,อย่าลืมว่าในช่วงฤดูฝนจริงๆก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าครับไฟฟ้ารัดวงจรหรือบางทีฝนตกแล้วน้ารั่วใส่เครื่องใช้ไฟฟ้ามันช็อตมันรัดวงจรขึ้นมาเนี่ยนะแน่นอนว่าไฟไหม้แต่ละครั้งเนี่ยเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตบาดเจ็บพิการไปจนถึง หมดเนื้อหมดตัวทรัพย์สินเสียหายไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือป้องกันอย่าให้เกิดดีกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยหรือว่าปอพเขาก็เลยออกคําแนะนําข้อปฏิบัติมานะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วป้องกันไม่ทันแล้วเนี่ยจะต้องทําอย่างไร 1, 2, 3, 4, งหเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับคือ ตั้งสติก่อนเลยอันนี้สําคัญมากอันนี้สาคัญที่สุดนะฮะคือตั้งสติแล้วเราต้องสังเกตก่อนว่าไฟเนี่ยมนอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ในระดับเล็กน้อยในวิสัยที่จะดับได้เนี่ยเราก็ดับเองจะดับด้วยน้ําหรือว่าถังดับเพลิงก็ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าตั้งสติประเมินแล้วว่าไฟมันรุนแรงโทรแจ้ง1 9 9นะ199นะ 199, นะไฟไหม้199่นะครับแล้วก็อพยพจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด โดยระหว่างที่อพยพเนี่ยครับต้องหลีกเลี่ยงการสูดควันเพราะร่างกายเราจะขาดออกซิเจนรวมถึงได้รับสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเข้าไปด้วยตอนที่หนีออกมาเนี่ยควรจะทํำยังไงเอาผ้าชุบน้ำมาปิดปากปิดจมูกมหรือเอาผ้าห่มชุบน้ําแล้วห่อตัวแล้วคลานต่ําย่อตัวต่ําๆออกมานะครับเพราะว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยอากาศมันจะลงไปอยู่ที่ต่ํา มันจะอยู่เหนือจากพื้นแค่ไม่เกินหนึ่งฟุตเท่านั้นถ้าเราไม่ไปอยู่ที่ต่าเนี่ยเราไม่มีอากาศหายใจแปลว,ว่าพื้นที่ปลอดภัยใจตากพื้นขึ้นมาหนึ่งฟุตที่จะมีอากาศ<ช>ปลอดภยัยหนึ่งไม้บรรทัดเท่านั้นนะครับ,รบและถ้าหากว่าอยู่ในห้องจะออกไปนอกห้องเนี่ยอ,อย่ารีบผุ่นผันเปิดประตูจับ ประตูดูก่อนว่ามันร้อนไหมมันร้อนไหม<อ>ถ้าประตูมันร้อนแสดงว่าอะไรฮนะข้างหลังประตูนั้นอาจจะมีไฟไหม้อยู่อพอเราเปิดประตูปุ๊บไฟอาจจะโหมเข้ามาหรือควันไฟก็อาจจะพุ่งเข้ามา<อ>ในห้องเราก็จะหายใจไม่ออกนะวิธีการก็คือหาผ้ามาอุดตรงประตูซะเพื่อไม่ให้มันมีควันเข้ามานะครับและส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือออกไปข้างนอกอเช่นเปิดไฟฉายเปิดแฟลชจากมือถือออกไปทางหน้าต่างหรือโทร1 9 9 เบอร์ที่ให้โทรตอนไฟไหม้เนี่ยแล้วแจ้งตำแหน่งที่อยู่กับเขานะครับอ่นี้มาพูดต่อกันถึงเรื่องของการหนีออกจากพื้นที่จะไปที่ไหนนะครับไม่หนีเข้าไปในจุดที่เป็นจุดอับอันนี้อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่หาตัวไม่เจอช่วยเหลือไม่ได้นะครับบางคนก็อยากอยากจะหนีเข้าห้องน้ําอันนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่หนีเข้าห้องน้ําเพราะปริมาณน้ําในห้องน้ํา ไม่เพียงพอที่จะดับไฟแน่นอนอแล้วไม่หนีขึ้นไปบนที่สูงหลายคนจะวิ่งขึ้นดัดฟ้า<ช>อันนี้เขาไม่แนะนําเหมือนกันนะครับเพราะว่าควันไฟมันจะลอยขึ้นที่สูงนะครับแต่เขาบอกมาว่ามันมีกรณียกเว้นก็คือมองไปด้านล่างแล้วมันมีไฟอยู่<อ>หนีลงไปไม่ได้นะครับก็อันนั้นก็ขึ้นไปได้อันนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วแต่กรณีนะครับ นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์อันนี้ต้องเน้นย้ํากันนะครับว่าห้ามใช้ลิฟต์เลยเวลาไฟไหม้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าอาจจะดับแล้วอาจจะติดอยู่ภายในได้นะครับจึงควรไปใช้บันไดหนีไฟแทนแล้วถ้าเกิดเสื้อผ้านะครับถูกไฟไหม้นะครับถ้ามันไหม้ปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่อย่างภาพนะครับให้ล้มกลิ้งไปกับพื้นทันทีเพื่อให้ไฟดับอย่าไปวิ่งนะครับถ้าวิ่งเฉยๆตัวตั้งเนี่ย มันจะทําให้ไฟลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อออกมาจากพื้นที่ที่มีไฟไหม้ได้แล้วอย่าห่วงอะไรอย่ากลับเข้าไปอีกนะครับ,รบเพราะว่าอาจจะถูกไฟไหม้ซ้ําหรือโครงสร้างอาคารมันอาจจะพังถล่มลงมาได้ครับอนอกจากนี้ยังต้องระวังต้นเหตุที่จะทําให้เกิดเพลิงไหม้นะเมื่อสักครู่นี้คือถ้ามันเกิดไปแล้วจะต้องทํำยังไงแต่ดีที่สุดคืออย่าให้มันเกิดเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวต้นเหตุเช่นก้นบุรี การจุดทูบจุดเทียนนี่วอดมาแล้วนักต่อน,นักน,นะฮะใช่ยากันยุงบ,บางคนมองข้ามยากันยุงจุดยากันยุงเนี่ยก็ทําให้ไฟไหม้ได้เหมือนกันการเผาเขายะแห้งยาแห้งกระดาษไหว้พวกนี้นะการเก็บวัตถุไวไฟไว้ใกล้แหล่งความร้อนอันนี้ก็เสี่ยงมากๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องคอยตรวจสอบอย่าให้มันมีปัญหาก็จะลัดวงจรได้หรือแก๊สรั่วนะครับทีนี้ควรจะทําอย่างไรล่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุพวกนี้เกิดขึ้น1เลยจัดบ้านให้ปลอดภัยทํำยังไงฮะ เก็บวัตถุ Wi-Fi เนี่ยอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยไม่อยู่ตรงความร้อนและอย่าวางเข้าของกีดขวางทางออกไม่งั้นถึงเวลาเนี่ยหนีลําบากนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องเลือกใช้ที่ได้มาตรฐานไม่งั้นอยู่ดีรัดวงจรช็อตขึ้นมามและเราต้องคอยตรวจสอบด้วยนะว่ามันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์หรือเปล่าอ่าบางทีเนี่ยนิดนิดหน่อยเห็นว่ามันเออยังใช้ได้ใช้ต่อไปเนี่ยบางทีมันขัดข้องแล้ว<ด>เนี่ยเาตารับใช่น,นะ บางทีขัดข้องไปแล้วเห็นว่าออยังพอใช้ได้ปล่อยมันไปเดี๋ยวบางทีมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาไม่คุ้มกันเลยนะครับที่สําคัญต้องติดตั้งอุปกรณ์และระงับเหตุไฟไหม้ด้วยนะถังดับเพลิงต้องมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเซฟตี้คัตพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายก็คือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วยอะไรใช้อย่างไงก็ต้องใช้ตามนั้นอย่าไปพยายามไปดัดแปลงมันเองอหรือเอาไปใช้แบบผิดที่ผิดทางนะครับและระวังการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟและก๊าซหุงต้มด้วย อย่าลืมปิดวาล์วปิดเตานะครับนอกจากนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยแนอไปเลยแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแล้วปริ้นออกมาติดบ้านไว้เลยนะบางทีพอหลนๆลนน่ะลืมไม่ออกนึกไม่ออกลืมเปิดโทรศัพท์มือถือนะปริ้นติดบ้านตัวใหญ่ไว้เลยก็ดีนะฮ <ๆๆ S 2> ะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาโทรศัพท์ไปได้ไฟไหม้นะฮะหนึ่งเก้าเก้านะการไฟฟ้านครหลวงหนึ่งหนึ่งสามศูนย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนึ่งหนึ่งสองเก้าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหนึ่งหกหกเก้า แล้วก็ปอพกรมป้องกันและบันเทาสาธารณภัย1784ครับ